ครับก็สวัสดีนะครับผมนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับแล้วก็เจ้าที่ในศูนย์ ICT ชุมชนด้วยนะครับก็ในวันนี้นะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของการเรียนการสอนเกี่ยวกับการคอมพิวเตอร์ต่างๆเนาะการบำรุงรักษาต่างๆนะครับก็ในครั้งนี้ EP ที่11นะครับเนาะ EP ที่11แล้วเนาะก็อยู่ในส่วนของการลงโปรแกรมนะลงโปรแกรมต่างๆเนาะในวันนี้นะครับเราจะมาลงโปรแกรมในส่วนของ Microsoft Office 365นะครับเนาะในส่วนของโปรแกรมนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยโปรแกรม Microsoft Word นะครับสำหรับพิมพ์รายงานเนาะแล้วก็โปรแกรม Microsoft Excel สำหรับการคำนวณค่าต่างๆนะครับและรวมทั้งในการคำนวณสถิติต่างๆเนาะแล้วก็ Microsoft PowerPoint นะครับในการสร้างงานนำเสนอต่างๆเนาะแล้วก็ Microsoft Excel ในการจัดการฐานข้อมูลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีโปรแกรมอีกข้างในอีกนะครับก็ที่หลักๆจะมี4ตัวนี้ที่เราใช้กันบ่อยๆเนาะนะครับก็ในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับใน EP ที่10 EP ที่ผ่านมานะครับครูได้สอนในการลงติดตั้งโปรแกรม7zip นะครับเนาะ7zip ก็คือโปรแกรมในการบีบอัดและแตกไฟล์นะครับเนาะทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงนะครับสามารถส่งไปให้เพื่อนหรือว่าคนอื่นได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับแล้วก็โปรแกรม TeamViewer นะครับในกรณีที่คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะครับเราสามารถให้ ID ของเรานะครับไปให้กับคนที่สามารถแก้ไขได้เนาะให้เขาเข้ามาควบคุมเครื่องเราจากระยะไกลได้นะครับเนาะก็เป็นโปรแกรมที่ดีอย่างนึงในการซ่อมคอมนะครับสำหรับช่างต่างๆเนาะนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเริ่มติดตั้งกันนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับเนาะนะครับก็สำหรับโปรแกรมนี้นะครับเนาะนะครับในการติดตั้งนะครับก็ให้นักเรียนแกะกล่องนะครับ Office 365มาก่อนเนาะนะครับแกะแล้วก็ลูดออกมาเลยนะครับลูดออกมาครับก็อันนี้เป็นกล่องเปล่าแล้วก็ไปพอเปิดออกมาเนาะมันจะไม่มีแฟลชไดรฟ์เหมือนตอน Windows 10นะครับเนาะจะไม่มีแฟลชไดรฟ์เหมือนตอน Windows 10นะครับเราก็มันจะมีตัวคีย์ตัวนี้ตัวนึงเราก็ดึงคีย์มันออกมาก่อนคีย์ตัวนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญเนาะเราเก็บไว้เป็นความลับเนาะห้ามให้คนอื่นเห็นนะครับตัวนี้นะเก็บไว้เป็นความลับเนาะนะครับอ่ะล่ะเดี๋ยวจะปิดไว้แอบไว้ก่อนนะครับอ่ะแล้วก็วิธีการติดตั้งเนาะมันจะมีบอกอยู่ในตัวกล่องเลยนะครับว่าให้เราไปที่โปรแกรมอะไรเนาะเห็นไหมครับในขั้นเริ่มต้น start on your PC นะครับให้เราไปที่เว็บไซต์อะไรนะครับตรงนี้มันจะมีบอกนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์เข้าไปดูนะครับในคอมเลยนะครับนะครับขั้นแรกเราก็ไปที่ Google Chrome ของเรานะครับไปที่ Google Chrome ของเรานะครับจากนั้นในกล่องเนาะในกล่องมันจะบอกว่าให้ไปที่เว็บนะครับไปที่เว็บเนาะนะครับก็ในกล่องจะบอกว่าให้ไปเว็บออฟฟิศนะครับเราก็พิมพ์ที่ URL ช่อง URL ก็คือช่องที่เราพิมพ์หน้าเว็บเนาะอันนี้เรียกว่าช่อง URL นะครับนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า Office นะครับพิมพ์ O F F I C E นะครับจากนั้นก็ dot นะครับ dot com dot com slash นะครับ slash setup นะครับเนาะ setup ครับจากนั้นกดปุ่ม enter นะครับกดปุ่ม enter เนาะอ่ะจากนั้นเนี่ยก็คือมันจะให้เราทำการลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะครับซึ่งในการที่นักเรียนนะครับหรือว่าเจ้าที่เนี่ยจะติดตั้ง Microsoft 365เราจะเป็นที่ต้องมีตัว Microsoft มีเขาเรียกว่ามีบัญชีของ Microsoft ก่อนนะครับเนาะถ้าเราไม่มีเราก็สร้างบัญชีใหม่แต่ถ้าเรามีแล้วเนี่ยเราก็กดลงชื่อเข้าใช้นั่นเองนะครับอย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีแล้วเนาะเราก็ลงชื่อเข้าใช้เลยนะครับอันนี้นักเรียนก็กรอกอีเมลของนักเรียนลงไปเนาะนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อย
ากนั้นก็กดปุ่มลงชื่อเข้าใช้นะครับเนาะอันนี้เขาถามว่าต้องการลงชื่อเข้าใช้ค้างไว้ไหมนะครับก็ถ้าเกิดนักเรียนอยากจะใช้งานในครั้งถัดไปอยากจะลงโปรแกรมอะไรเพิ่มอีกอยากให้มันลงชื่อค้างไว้ก็สามารถกดปุ่มใช้ได้เนาะนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ต้องการก็กดปุ่มไม่ใช่นะครับอันต่อมาเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณนะครับก็หมายเลขผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันก็อยู่ในแผ่นคีย์ตัวนี้เนาะแผ่นคีย์ตัวนี้นะครับแผ่นคีย์ตัวนี้นั่นเองเนาะนะแผ่นคีย์ตัวนี้นะครับเราก็ทำการกรอกรหัสลงไปได้เลยนะครับเนาะแต่เราจะกรอกรหัสลงไปนะครับเนาะก็หลังจากที่นักเรียนกรอกรหัสเสร็จแล้วนะครับเนาะพอเราพิมพ์ครบเนี่ยตัวเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันก็จะประมวลผลนะว่าคีย์ของเราถูกต้องหรือเปล่าเนาะนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราก็ตรวจสอบอีกรอบนึงด้วยว่าคีย์เรากรอกไปเนี่ยตรงกันไหมนะครับตรงกับที่เราพิมพ์ไหมนะครับเราก็เทียบดูเลยนะก็เอากระดาษเนี่ยนะครับเทียบกับหน้าจอเลยเนาะว่าตรงกันมาทุกช่องหรือเปล่าเนาะนะครับถ้าตรงกันทุกช่องเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลือกภูมิภาคของเราซึ่งถ้านักเรียนซื้อกล่องนะครับกล่องอันนี้มานะครับถ้าซื้อกล่องอินโดจากประเทศไทยนะครับมันก็จะเลือกภูมิภาคไทยไปให้เนาะแต่สำหรับที่นักเรียนบางคนที่ซื้อมาจากต่างประเทศเนาะอาจจะไปต่างประเทศมาแล้วก็ซื้อ Windows เข้ามานะครับเนาะเราเอ้ยก็ใช้ภาษาตามที่เขากำหนดมาให้ก่อนนะครับเนาะนะครับจากนั้นเราก็กดถัดไปนะครับกดถัดไปพอกดถัดไปเสร็จแล้วนะครับก็รอมันจะทำการตรวจสอบคีย์ของเรานะครับกับภูมิภาคว่าตรงกันหรือเปล่านะครับจากนั้นนะครับมันจะบอกว่ายืนยันหมายเลขผลิตภัณฑ์นะครับ Microsoft 365 Personal นะครับก็คือเป็น Microsoft 365 Package ที่เป็นใช้ผู้เดียวเนาะก็ตอนนี้นะครับก็จะทำการติดตั้งนะครับเขาบอกว่า Microsoft 365เนาะประกอบไปด้วยทุกสิ่งที่มีใน Microsoft Office 365นะครับเช่น Office ต่างๆเนาะก็อันนี้เป็นการเตือนบอกว่าไอ้ในกล่องของเราเนี่ยในกล่องของเราที่เราซื้อมานะครับเนาะเดี๋ยวไปดูที่กล่องนะครับในกล่องของเรานะครับเป็นที่กล่องนะครับในกล่องของเราที่เราซื้อมานะครับเป็น Microsoft 365นะครับมันจะเขียนว่า365นะครับ Microsoft มันจะเขียนว่า Office 365เนาะนะครับก็คือ Office 365ตรงนี้นะครับก็มันได้ถูกเปลี่ยนชื่อแล้วนะเขาจะบอกว่าตอนนี้นะครับ Office 365ที่กล่องเราที่ขึ้นเนาะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Microsoft 365เนาะเผื่อมีบางคนสงสัยว่าอ้าวเราเดินไปซื้อ Office 365มาทำไมเวลาเราติดตั้งกลายเป็น Microsoft 365เนาะก็เขาว่ามีการแจ้งเตือนบอกว่ามันถูกเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับถูกเปลี่ยนชื่อไปแล้วนั่นเองนะครับและมีการบอกอีกว่าไอ้ Microsoft 365ของเราเนี่ยประกอบไปด้วยทุกสิ่งที่มีใน Office 365เหมือนเดิมนะครับเช่นแอป Office แบบพรีเมียมแล้วก็ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ขนาด1เทราไบต์นะครับแล้วก็รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆทั้งหมดในราคาเหมือนเดิมเลยคือเหมือนเดิมทุกอย่างแค่เขาเปลี่ยนชื่อให้เราเนาะนะครับแล้วนักเรียนกดถัดไปนะครับถัดไปพอกดถัดไปนะครับมันก็จะบอกว่าในการสมัครใช้งาน Microsoft 365นะครับอย่างคีย์ที่คุณซื้อมาเนี่ยมีอายุการใช้งาน1ปีนะครับต่อ1ปีนะครับจะหมดอายุภายในวันที่30เดือน9 2564ก็คือวันนี้ของปีหน้านะครับนั่นเองซึ่งจะเปิดการใช้งานการเรียกเงินเก็บเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับบริการอย่างต่อเนื่องก็ได้ถ้าเราเปิดเราจำเป็นที่ต้องเพิ่มวิธีการชำระเงินนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เปิดเราก็สั่งปิดไปแต่ข้อดีของการเปิดเนี่ยเราได้รับการใช้งานฟรี1เดือนเนาะนะครับซึ่งแต่มันจะยุ่งยากตอนที่ถ้านักเรียนเนี่ยไม่ได้ใช้งาน Microsoft 365แล้วใช่ไหมนะครับแล้วนักเรียนลืมกดปิดหรือว่ากดยกเลิกการจ่ายตังค์เนี่ยพอครบ1ปีนักเรียนต้องเสียตังค์2,099บาทนะครับทุกปีซึ่งเขาจะตัดเงินนะครับถึงวันที่30เดือน10เนาะนะครับซึ่งก็ถ้าเรา
ตั้งเก็บเงินไว้เนาะเราก็ต้องดูให้ดีอย่าลืมนะครับถ้าเราใช้ยาวๆเนี่ยนะครับจากนั้นถ้าเราไม่ต้องการให้มันตัดบัตรนะครับเพิ่มบัตรไปแล้วกดปิดนะครับแล้วกดยืนยันแค่นั้นเองนะครับต่อมาขั้นตอนสุดท้ายนะขั้นตอนที่3รับแอป Microsoft 365เนาะนะครับก็ในส่วนนี้นะครับถ้าคุณนะครับหรือว่านักเรียนหรือว่าเจ้าที่ต้องการนะต้องการข้อมูลเคล็ดลับและข้อเสนอเกี่ยวกับ Microsoft 365และผลิตภัณฑ์อื่นๆของ Microsoft เนี่ยก็สามารถกดติ๊กถูกได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ต้องการให้เขาส่งอีเมลอะไรไปหาเราเราก็เอาออกนะครับนะครับสำหรับอาจารย์ไม่อยากรับอีเมลจากใครก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายนะครับอาจารย์ก็ออกนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับจากนั้นก็มันจะทำการดาวน์โหลดนะครับมันจะทำดาวน์โหลดแอปมาให้แล้วก็รอดาวน์โหลดสักครู่นะครับซึ่งพอเนี่ยติดตั้งไปแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะสามารถพิมพ์งานได้แล้วนะครับพิมพ์งานนำเสนองานนะครับหรือว่าจะเป็นการคำนวณต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้ทางหน้าเว็บของเราเนาะนะครับมันก็จะเปลี่ยนหน้าเว็บนะครับให้เราไปทำการดาวน์โหลดเนาะนะครับก็พอมาหน้านี้นะครับมันจะมีการบ่งบอกหลายอย่างมีทั้งอันนี้นะครับที่เมาส์คูชี้อยู่นะครับเป็นการสมัครใช้งานถ้าเราต้องการจะเปิดการเก็บเงินล่วงหน้าก็สามารถตั้งได้แล้วก็ติดตั้งแอปนะครับติดตั้งแอปคือตรงนี้เดี๋ยวไปดูตัวอื่นก่อนนะครับอันแรกนะครับมันบอกว่าสามารถอัปเกรดเป็น Microsoft 365แบบ Family ได้ซึ่ง Family เนี่ยสามารถซื้อครั้งเดียวเนี่ยสามารถใช้กับผู้อื่นในครอบครัวถึง5คนนะครับแล้วก็สามารถจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ได้1 TB 1 TB คือ 1,000 จิกนะครับเนี่ย 1,000 จิกะไบต์ซึ่งก็ถือว่าเยอะมากเนาะนะครับ1 TB นะครับก็ในการติดตั้งเนาะเราก็ไปที่ในส่วนของติดตั้งแอปตรงนี้ข้างบนนี้นะครับเนาะแล้วก็กดติดตั้งเลยแล้วก็ดูว่าอันนี้มันบอกว่าตรวจสอบว่าคุณใช้บัญชีใดนะครับแล้วพบการสมัครใช้งานของคุณเมื่อกี้เราสมัครไปแล้วนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปดูใหม่นะครับใช้ออฟฟิศอ๋อนี่นะครับภาพรวม Microsoft 365นะ Personal แล้วก็ไปที่การติดตั้งตรงนี้เห็นไหมครับมันจะบอกว่าเนี่ยที่ครูไฮไลท์ไว้เนาะนะครับจะบอกว่าหมดอายุวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ติดตั้งแอปบน PC นะครับแล้วก็กดติดตั้งตรงนี้นะครับจากนั้นมันก็จะบอกว่าจะมีการดาวน์โหลดเนาะดาวน์โหลดและติดตั้ง Office นะครับเวอร์ชันเริ่มต้นภาษาไทยก็ให้เราเลือกภาษาไทยไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกภาษาอื่นได้ด้วยเนาะถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็เลือกอังกฤษนะครับก็ในที่นี้นะครับก็เลือกภาษาไทยไปแล้วกดติดตั้งนะครับในขั้นตอนนี้มันก็จะมีการดาวน์โหลดตัว Office Setup ด้านล่างด้านมุมด้านล่างซ้ายนะครับก็ปล่อยให้มันดาวน์โหลดสักพักหนึ่งนะครับมีขนาด 5.9 เมกะไบต์นะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวเซตอัพเฉยๆเนาะเวลาเราติดตั้งเนี่ยเราต้องใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วก็คลิกที่ตัวเซตอัพเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับในการติดตั้งจะมีการขออนุญาตในการติดตั้งอยู่เสมอนะครับมีการบอกว่า Do you want to allow this app to make change to your device นะครับก็คุณต้องการให้ตัวคุณต้องการอนุญาตให้แอปนี้นะครับทำการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ของคุณหรือเปล่าซึ่งเราต้องการให้มันติดตั้งใช่ไหมครับเราก็กดยืนยันหรือว่ากด yes นะครับเนาะกด yes ไปก็ตอนนี้มันกำลังเตรียมความพร้อมเนาะนะครับก็ในที่นี้นะครับที่อาจารย์เห็นเนี่ยมันจะมีโปรแกรมที่เมาส์ชี้อยู่จะมี Word นะครับเห็นไหมมี Word Excel PowerPoint นะครับแล้วก็มีAccess ตัว A นี่ครับ Access ตัว P นี่เป็น Public นี่เป็นการประกาศต่างๆตัว N นี่เป็น OneNote ครับชี้มันจะขึ้นเนาะตัว O นี่เป็น Email Outlook นะครับนะเป็น Email Outlook นะครับก็อันนี้นะครับตอนนี้มันกำลังดาวน์โหลด Microsoft Office จากระบบอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับ
ยิ่งถ้าอินเทอร์เน็ตของนักเรียนเนี่ยไวและนักเรียนก็จะดาวน์โหลดไวนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดอินเทอร์เน็ตนักเรียนช้าเนี่ยขั้นตอนนี้ก็จะนานมากเลยนะครับก็ในส่วนนี้นะครับเนาะก็ระหว่างที่มันกำลังดาวน์โหลดอยู่นี้นะครับเนาะก็เดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยให้มันดาวน์โหลดไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาสอนให้ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มนะโปรแกรมบางโปรแกรมเพิ่มนะครับเพราะตอนนี้ที่เราติดตั้งไปมี TeamViewer ใช่ไหมครับที่สำหรับการควบคุมระยะไกล2ก็คือตัว7 Zip ใช่ไหมครับการแตกไฟล์แล้วก็บีบอัดไฟล์เนาะซึ่งโปรแกรมตัดมาที่นักเรียนควรมีในเครื่องนะครับก็เป็นพวกโปรแกรมการเปิดดูรูปภาพหรือการแต่งรูปภาพพวกนี้นะครับเนาะก็อาจารย์ได้เลือกโปรแกรมฟรีแวร์มาให้นะครับก็คือไม่เสียตังค์นะครับจะเป็นโปรแกรม Photo นะครับ Photo Script นะ SC Photo Script นะครับก็เป็นไม่ต้องบอกเลยครับว่าแอป Photo Script เนี่ยนะครับเป็นฟรี Photo Editor เห็นไหมคือเป็นโปรแกรมฟรีสำหรับMacBook แล้วก็ Windows 10นะครับเราก็กดเข้าไปซึ่งไอตัว PhotoScript เนี่ยนะครับมันก็สามารถอัปเกรดเป็นโปรได้ซึ่งไอคำว่าโปรเนี่ยนะครับมันเราจะเป็นที่ต้องเสียตังค์แต่ก็จะมีฟังก์ชันอะไรที่เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งไอโปรแกรมนี้นะครับมันก็บอกว่ามีทุกอย่างที่คุณต้องการจะแต่งรูปภาพเลยแก้ไขรูปภาพของคุณเลยนะครับทั้งการหมุนรูปภาพขอบรูปภาพเนาะที่เราใช้กันครับตกแต่งต่างๆเนาะนะครับใส่เมจิกคัลเลอร์แต่งสีนะครับใส่ฟิล์มนะครับใส่ฟิล์มหรือว่าจะกลายเป็นการตัดต่อรูปภาพนะครับอ่ะขณะที่กำลังจะติดตั้งโปรแกรมอื่นเนาะตอนนี้มันมีการแจ้งเตือนบอกนะครับว่าขณะนี้การติดตั้งผลิตภัณฑ์ออฟฟิศของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณสามารถออฟไลน์หรือปิดเครื่องได้นะครับแสดงว่าตอนนี้มันติดตั้งเสร็จแล้วเราลองไปย้อนดูนะครับว่าออฟฟิศของเราขึ้นมาหรือยังนะครับกดไปนักเรียนไปที่สตาร์ทเนาะไปที่สตาร์ทนะครับตอนนี้นะครับถ้าเรียนเห็นเนาะเรียนจะเห็นว่ามีโปรแกรมเพิ่มเข้ามามี OneNote เห็นไหมครับ Publisher นะครับแล้วก็ Access นะครับแล้วก็ Excel นะครับแล้วก็ Word อยู่ไหน Word นะครับ Word ก่อนนะครับ PowerPoint อยู่นี่นะ PowerPointเบิร์ดนี่ครับเห็นไหมครับก็มีโปรแกรมขึ้นมาแล้วเนาะนะครับถ้ามันจะมีหน้าต่างรวมขั้นแรกนักเรียนที่จะใช้กันบ่อยๆเนาะคือ Microsoft Word นะครับแล้วก็กดเข้าไปใน Word เนาะกดเข้าไปใน Word นะครับเปิดขึ้นมาดูเนาะเปิดโปรแกรม Word ขึ้นมานะครับรอมันโหลดสักพักนึงนะครับมันบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ Office ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเปิดใช้งาน Office กับบัญชีนี้เนาะซึ่งก็บัญชีที่เราใช้กันจริงๆเราก็กดดำเนินการต่อนะครับเปิดใช้งานเนาะถัดไป Please try again ตอนนี้มันน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับอีเมลเนาะเดี๋ยวลองล็อกอินใหม่นะครับ Microsoft เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณนะครับเมื่อคุณมอบข้อมูลของคุณให้กับ Office คุณยังเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นอยู่นะครับก็เรารวบรวมข้อมูลการวินิจฉัยที่ต้องใช้เพื่อทำให้ออฟฟิศปลอดภัยและอัปเดตอยู่เสมอก็เป็นการบอกนะครับว่าไอ้ Microsoft ของ Microsoft Office เนี่ยครับมันเคารพข้อมูลส่วนตัวของเราคือไม่เอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปเผยแพร่นะครับก็เป็นการบอกสิทธิ์เนาะนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับก็ถามว่าคุณต้องการส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปกับออฟฟิศไปยัง Microsoft มั้ยนะครับถ้าเราต้องการเราก็กดใช่เนาะถ้าไม่ต้องการเรากดไม่นะครับก็ในที่นี้นะครับก็อาจารย์อยากสอนเนาะอาจารย์ไม่ส่งข้อมูลไปแล้วกันนะครับกดยอมรับนะครับเพิ่มประสิทธิภาพนะครับก็ออฟฟิศมีประสบการณ์ที่เชื่อมต่อกับบริการออนไลน์อย่างเช่นเทมเพลตแบบดาวน์โหลดได้จากออฟฟิศและที่เก็บไฟล์วันไดนะครับสามารถสำหรับการแชร์ไฟล์กับบุคคลที่คุณเลือกเมื่อคุณใช้ประสบการณ์เหล่านี้ Office จะรวบรวมการวินิจฉัยบริการก็เหมือนเป็นการเราใช้อะไรบ่อยๆมันก็จะเอาไอ้สิ่งนั้นนะครับมาให้เราใช้งานก็คือเป็นคล้ายๆเป็นแบบว่าเหมือนเราชอบกินอะไรเนี่ยเขาก็จะเอานั้นมาให้เราบ่อยๆนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าตอนบัญชีของเราเนี่ย
ตอนนี้บัญชีของเราเป็นเทสแล้วนะครับต้องแต่ว่าเหลืออย่างนึงคือการเปิดการใช้งานเดี๋ยวลองเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะดูว่ามีปัญหาอีกไหมครับลงชื่อเขาใช้อีเมลนะครับ RWOนะครับแล้วก็พิมพ์พาสเวิร์ดของเราไปเนาะที่เราสมัครไว้ช่วงแรกนะครับมันก็บอกว่าคุณต้องการที่จะใช้แอคเคาท์นี้นะครับสำหรับการล็อกอินต่างๆในอุปกรณ์ของคุณหรือเปล่าเนาะครับเราก็ไม่บอกว่า Windows เนี่ยจะจดจำแอคเคาท์ของคุณในการที่จะล็อกอินแอปต่างๆหรือว่าเว็บไซต์เนาะถ้าคลิก next นะครับเพื่อหมายความว่าคุณสามารถเนี่ยในส่วนของเนี้ยคุณสามารถหาพวกอุปกรณ์ที่คุณล็อกอินแอคเคาท์นี้ถ้ามันหายไปเนี่ยคุณสามารถกดหาได้เนาะนะครับก็กด next ไปนะครับ ตอนนี้นะครับออฟฟิศของคุณกำลังยืนยันการเปิดเนาะตอนนี้ก็บอกว่าผลิตภัณฑ์นี้นะครับเปิดแล้วเนาะเป็นของอาจารย์นั่นเองนะครับก็เป็นอีเมลของอาจารย์เนาะนะครับซึ่งก็เป็นของแท้แล้วเรียบร้อยนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับอันนี้เปิดไปแล้วเนาะนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ในส่วนของ Microsoft Word นะครับก็มันจะเป็นชื่อของเราที่อยู่ด้านบนเนาะใครลงชื่อเข้าใช้ไว้นะครับมันก็จะเป็นชื่อของเราที่อยู่ด้านบนในส่วนของด้านบนของหน้าจอนะครับนะซูมให้ดูเนาะในส่วนนี้นะครับมันก็จะเป็นชื่อผู้ใช้ของเราซึ่งเราก็สามารถออกจากระบบแล้วก็ให้สมมติบุคคลอื่นที่เขาเป็นสมาชิกของ Microsoft เหมือนกันเขาอยากจะมาใช้เขาก็สามารถมาล็อกอินได้นะครับซึ่งในส่วนของข้อสำคัญเนี่ยใน Microsoft 365ที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆนะครับมันสามารถบันทึกอัตโนมัติได้ซึ่งในส่วนของการบันทึกอัตโนมัตินี้นะครับมันก็จะบอกว่าจะบันทึกลงไปในวันไดร์ของเราเนาะก็คือจะมีการส่งไฟล์ของเราที่อยู่ในคอมเนี่ยนะครับส่งขึ้นไปไว้บนอินเทอร์เน็ตเนาะเพราะนั้นถ้าเราเปิดสมมติเราทำงานอยู่ที่สำนักงานหรือว่าอยู่ที่โรงเรียนนะครับเราให้มันเซฟออนไลน์ไว้แต่เราค่อยไปเปิดทำต่อที่บ้านก็ทำได้สะดวกรวดเร็วนะครับหรือว่าเราทำงานอยู่เนี้ยอยู่ไฟดับตึ๊บตัวไอ้ Microsoft Word เนี่ยมันจะทำการบันทึกอัตโนมัติให้เราไว้ตลอดเวลาดังนั้นนักเรียนไม่ต้องกลัวว่าเราพิมพ์งานไปแล้วงานมันจะหายเพราะว่าการบันทึกอัตโนมัตินี้นะครับเมื่อเราพิมพ์1ตัวมันก็บันทึก1ตัวพิมพ์1ครั้งบันทึก1ครั้งนะครับเนาะก็เลยเป็นการสะดวกง่ายยิ่งขึ้นนะครับถ้าเรากดบันทึกอัตโนมัติเนาะมันจะมีให้เราอัปโหลดไฟล์ไปที่ OneDrive เนาะเราก็สร้างชื่อเอกสารนะครับตั้งชื่อเอกสารสมมุติตั้งชื่อว่าเทสนะครับเป็นการเทสของครูเนาะเทสกดตกลงนะครับไฟล์เอกสารของเราก็จะถูกส่งลงไปในอินเทอร์เน็ตนะครับเนาะในวันไดร์ของเรานั่นเองเนี่ยเห็นไหมตอนนี้เปิดบันทึกอัตโนมัติอยู่นะครับเราจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณให้โดยอัตโนมัติสมมติกูพิมพ์1ครั้งพิมพ์สวัสดีครับนะสวัสดีครับสวัสดีพิมพ์ผิดด้วยนะครับสวัสดีครับได้เห็นว่าตรงแถบด้านบนนั้นเขียนว่ากำลังบันทึกอยู่เห็นไหมเห็นครับ ก็คือกำลังบันทึกอยู่อย่างนี้นะครับมันจะบอกว่าเมื่อเราเอาไปชี้นะมันจะบอกว่าบันทึกเอกสารครั้งนี้คือเป็นครั้งล่าสุดแล้วนะครับถ้าเอาแบบใกล้ๆเนาะพิมพ์หนึ่งครั้งนะครับลองพิมพ์นะครับพิมพ์ไป1ครั้งเนี่ยมันก็จะบันทึกเรื่อยๆเนาะนี่นะครับมันก็บันทึกเรื่อยๆเลยก็คือประวัติเวอร์ชั่นมันก็จะมีบอกว่าเราทำอะไรไปบ้างนะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมประวัติเวอร์ชั่นคือถูกปรับเปลี่ยนโดยใครนะครับตอนไหนเวลาไหนนะครับมันก็จะมีบอกและสามารถกดมาแล้วก็เปรียบเทียบค่าได้ว่าเอกสารต้นฉบับเป็นยังไงนะครับแก้ไขตอนไหนเอกสารเปรียบเทียบคืออะไรสามารถทำงานได้สมมติถ้าเกิดเราทำงานอยู่แล้วมีเพื่อนมาแกล้งลบเนี่ยเราก็สามารถย้อนกลับไปเวอร์ชันเก่าได้เนาะก็ทำได้เหมือนกันนะครับนะครับแล้วก็เราเนี่ยส
ามารถนะครับสามารถแชร์นะครับแชร์ให้ดูนะครับแชร์น่าจะอยู่ในส่วนของไฟล์นะครับเราสามารถแชร์เนี่ยครับแชร์ไฟล์เอกสารเราในวันใดเนาะแชร์ไปให้กับบุคคลอื่นได้นะครับเดี๋ยวสามารถแชร์ไปให้บุคคลอื่นได้ซึ่งการแชร์นี้นะครับสามารถให้เราเนี่ยสามารถพิมพ์งานหลายๆคนพร้อมกันได้สมมติครูแชร์นะครับก็สั่งให้ทุกคนเนี่ยที่มีลิงก์สามารถแก้ไขได้แล้วก็หรือว่าจะพิมพ์อีเมลของคนที่เราต้องการแชร์นะครับแล้วกดส่งไปให้เขาหรือว่าเราจะคัดลอกลิงก์แล้วก็ลงไปในกลุ่มรายงานของเราเห็นไหมคัดลอกลิงก์นี้แล้วก็ลงไปในกลุ่มรายงานแล้วก็ให้เพื่อนในกลุ่มเนี่ย 3-4 คนเนี่ยช่วยกันพิมพ์รายงานพร้อมกันพิมพ์คนละหน้าอ้าวเดี๋ยวสุเทพพิมพ์นะสุเทพพิมพ์คำนำนะเดี๋ยวเราพิมพ์เนื้อหาส่วนพลประภาพิมพ์ไอสารบัญอะไรอย่างนี้ก็สามารถให้เพื่อนพิมพ์ไปทีละส่วนได้นะครับเนาะซึ่งเราจะเห็นเป็นเรียลไทม์เลยว่าใครพิมพ์อะไรนะครับเห็นเป็นเรียลไทม์เลยใครพิมพ์อะไรอยู่นะครับก็อันนี้เป็นข้อดีของการบันทึกอัตโนมัตินั่นเองนะครับและเดี๋ยวมาลองเปิดในส่วนของ Excel อ่ะต่อมา Excel นะครับมาดู Excel นะครับอ่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะ Microsoft เคารพสิทธิ์ก็กด Next ไปนะครับไม่ต้องการเหมือนเดิมนะครับยอมรับครับก็ในส่วนของ Excel นี้นะครับก็มีบอกเหมือนเดิมเนาะว่า Office 365เปลี่ยนชื่อเป็น Microsoft 365แล้วเนาะนะครับชื่อใหม่ประสิทธิภาพเพิ่มเติมในราคาเดียวนะครับก็เราสามารถกดเข้าใจแล้วได้เนาะแล้วก็สามารถดูได้นะครับว่าสามารถสร้างได้ปกติเนาะนะครับอันนี้เข้ามาดูให้รู้ว่าทุกๆตัวของ Microsoft ที่เราติดตั้งเนี่ยเป็นของเราทุกอันเนาะเห็นไหมจะมีผลิตภัณฑ์แบบสมัครสมาชิกเนาะนะครับซึ่งก็ลืมบอกไปอย่างหนึ่งเนาะเราสามารถเปลี่ยนทีมของ Office ได้นะครับถ้าเราไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่ของแท้เปลี่ยนไม่ได้สมมุติตอนนี้มันเป็นสีสันเนี่ยเราอยากได้สีเทาเข้มใช่ไหมเปลี่ยนได้หรือว่าเราชอบแบบสีดำไปเลยเข้มๆชอบเข้มๆหรือว่าชอบแบบสีขาวสว่างนี่ก็มีนะครับซึ่งแบบแรกเนี่ยคือมีสีสันถูกไหมเห็นไหมมันแตกต่างกับสีขาวอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นหลังก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าใครไม่ต้องการให้มีลายๆอยู่ด้านบนเนาะด้านบนทางด้านขวามือนะครับเราก็กดไม่มีพื้นหลังหรือว่าจะเป็นกล่องข้าวเห็นไหมเป็นรูปขนมปงขนมปังนมตั้งค่าได้หมดเลยนะครับเนาะอันนี้ก็ตามแต่ใจนักเรียนนะครับชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นนะครับอย่างขอจานี้ต้องเป็นวงจรนะครับเนี่ยทำงานกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมนะครับเราก็ต้องเป็นวงจรแล้วก็สีนี้เอาสีเข้มๆหน่อยนะเพราะว่าสีสว่างเนี่ยปวดตาจานนะครับเนาะใส่แว่นก็ปวดตานะครับอ่ะนี้ก็อันนี้ดู Excel แล้วต่อไปเราดูของ PowerPoint นะครับไปดูของ PowerPoint นะครับไปที่ Start เหมือนเดิมเนาะครับ PowerPoint นะครับถ้าเราหาไม่เจอใช่ไหมเราพิมพ์นะครับ POPOWER นะครับ PowerPoint กดที่ PowerPoint นะครับแล้วก็สังเกตว่าไอ้ที่เราตั้งค่าไว้เมื่อกี้มันไปทุกโปรแกรมเลยเห็นไหมวงจรกับสีเทานะครับแล้วก็ไปที่บัญชีเหมือนเดิมเนาะมาดูนะครับการตั้งค่าที่เราตั้งค่าไว้เมื่อกี้ก็โปรตีนะครับในส่วนของ PowerPoint นะครับก็เราสามารถดูทีมเพิ่มเติมได้อันนี้บอกเป็นเคล็ดลับเนาะสำหรับใครเอาไปใช้ในการเรียนเพิ่มเติมเนาะนะครับเราสามารถเซิร์ชทีมที่สามารถเลือกใช้ได้อย่างเลือกใช้ฟรีได้นะครับมันเป็นทีมฟรีอยู่แล้วเนาะเลือกใช้ได้เลยว่าเป็นแบบไหนของ Microsoft เองนะครับเนาะเป็นทีมของ Microsoft อย่างเช่นเราจะดูแบบของธุรกิจนะสมมุติธุรกิจนะครับกดธุรกิจเห็นไหมเป็นทีมที่เฉพาะเป็นธุรกิจทั้งนั้นเลยเราก็สามารถเลือกใช้ได้สมมติโคอยากเปิดร้านกาแฟสมมตินะกดแบบนี้ขึ้นมานะครับ
มันก็จะเป็นทีมที่เป็นร้านกาแฟแบบนี้แล้วนั้นกูกดคำว่าสร้างครับคำว่าสร้างเนาะเห็นไหมมันจะทำการเอาทีมที่สร้างไว้แล้วเนาะเอามาให้ครูนะครับเห็นไหมครับมีทั้งหน้าแรกข้อกำหนดต่างๆนะครับเห็นไหมยอดขายเนี่ยสามารถทำได้นะครับซึ่งมันทำมาให้เราอยู่แล้วเห็นไหมนะครับเราก็แค่กดคลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์ได้เลยเช่นกาแฟนะกาแฟครูบอลนะบอลสมมุตินะครับอย่างแบบนี้นะเห็นไหมเราก็สามารถแก้ไขทีมที่เขามีให้เลยจากนั้นเราก็สามารถทำงานได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นเนาะนะครับก็นี้เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งเนาะในการทำสไลด์นะครับผ่านไปแล้วในส่วนของ PowerPoint เนาะอันต่อมาคือ Access นะครับ Access คือฐานข้อมูลเนาะไปดู Access กันนะครับ Access ก็เป็นของแท้เหมือนกันเนาะนะครับแล้วก็เราสามารถสร้างฐานข้อมูลเปล่าได้นะครับก็ในส่วนของ Microsoft Access ก็เป็นโปรแกรมสำหรับการจัดการฐานข้อมูลต่างๆนะครับเราสามารถสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของเราหรือว่าจะเป็นครอบครัวเราก็ได้เนาะบันทึกรายรับรายจ่ายทำได้หมดนะครับเนาะซึ่งมันจะทำยังไงอันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีลงรายละเอียดลึกลงไปเนาะก็แต่ว่ามันไม่อยู่ในส่วนของรายวิชานี้นะครับเนาะก็ในการสร้างเนี่ยนะครับเราสามารถทำได้แล้วก็เป็น ID คลิกเพิ่มแบบปกติเนาะอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้งานถือว่าใช้งานโปรแกรมนี้ได้ครบถ้วนนะครับในส่วนของ OneNote นะครับ OneNote นะครับในส่วนของ OneNote นี้นะครับก็เป็นโปรแกรมที่บันทึกย่อต่างๆโน้ตอะเนาะโน้ตก็บอกอยู่เป็นการบันทึกนะครับเราก็สามารถบันทึกวันนี้นะครับวันนี้กินข้าวนะข้าวเช้ามื้อเช้าสมมติมื้อเช้ามื้อเช้านะครับมื้อเช้ากินอะไรไปเราก็พิมพ์ได้มื้อเช้ากินกะเพราพิมพ์ผิดนะครับกะเพราเท้าหมูสับสมมุตินะครับหมูสับแบบนี้นะสมมุติมันก็ทำได้เนาะอันนี้ก็เป็นแบบโน้ตง่ายๆเลยนะครับซึ่งก็เอาไว้จดบันทึกเนาะวันโน้ตก็ไว้จดบันทึกนะครับเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้ติดตั้งโปรแกรม Microsoft 365เสร็จเรียบร้อยไปหมดแล้วเนาะนะครับก็ในการติดตั้งเนาะถ้าเกิดใครนะครับต้องการติดตั้งแล้วเนี่ยก็ไปดำเนินการซื้อนะครับ Microsoft Office 365ได้นะครับก็ซื้อที่ร้านค้าเนาะร้านค้าขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ปกติเลยนะครับก็ในการซื้อนะครับก็ดูนะครับว่ามันข้างหลังกล่องเนี่ยมันจะมีบอกเนาะนะครับให้ดูข้างหลังกล่องนะครับข้างหลังกล่องจะมีบอกว่าอันนี้นะครับมันเป็นไอตัว365เวอร์ชันอะไรนะครับ365เวอร์ชันอะไรนะครับซึ่งอันนี้ที่ครูซื้อมาเนี่ยเป็นแบบ one person นะครับก็คือ1 คนเท่านั้นนะครับถ้าเราอยากซื้อให้มันเป็นแบบโฮมเนี่ยมันจะใช้ได้6คนเลยนะครับ ID เดียว6คนคือติดตั้งได้6เครื่องนั่นเองนะครับหรือจะติดตั้งแบบคลาสสิกธรรมดาเนาะก็คือติดตั้งแค่เครื่องเดียวย้ายไม่ได้นะครับก็เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ที่ซื้อมาเนี่ยคือสมมติครูเอา ID ของครูไปตั้งเครื่องอื่นมันก็จะย้ายตามครูไปเรื่อยเนาะส่วนเครื่องเก่าก็ถูกยกเลิกสิทธิ์ไปนะครับก็นะครับการติดตั้งการในส่วนของการติดตั้ง Microsoft Office ก็ใน EP นี้นะครับก็จะมีแต่เพียงเท่านี้เนาะใน EP ต่อถัดไปนะครับจะมาติดตั้งเกี่ยวกับโปรแกรมตัดแต่งรูปภาพเพิ่มนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรแกรมต่างๆที่ควรมีใน Microsoft ในส่วนของระบบบริการ Windows นี้นะครับก็ในวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับครับสวัสดีครับ